วันที่10พฤษภาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมศักดิ์อนุราชเสดาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เชิญพระพุทธรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระไตรพร้อมเครื่องสังฆทานในพิธีขึ้นบ้านใหม่คุณยายหวาดสรภูมิณบ้านเลขที่67หมู่6บ้านฝั่งแดงตำบลอุ่มเมาอำเภอธวัชบุรีจังหวัด101โดยมีพระราชพรหมจริยคุณสุเทพสุกธรรมโมเจ้าคณะจังหวัด101เจ้าอาวาสวัดบ้านเปื่อยใหญ่เป็นประธานสงฆ์